เราประตูหลังจากนี้ไปเป็นตัวอะไรครับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเราจะมีการระบายน้ำจากเขื่อนลำตะคองนะครับแรงมากนะครับซึ่งเราได้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองได้มีการสั่งการให้มีการระบายน้ำนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่4นะครับทางโครงการลำตะคองนะครับด้วย5คิวต่อวินาทีนะครับซึ่งการระบายน้ำขนาดนี้จะทำให้น้ำออกจากลำตะคองเนี่ยต่อวันนะครับ 500,000 คิวต่อวันนะครับซึ่งระยะทางจากที่เรายืนนี้คือถนนกำนันชาญในตำบลโค้งยางสูงเนินเนี่ยนะครับระยะทางจากนี้ไปถึงที่ลำตะคองที่ระบายน้ำมาช่วงนี้เนี่ย70กิโลนะครับตอนนี้น้ำอยู่ตามลำตะคองก็จะปล่อยไว้ตลอดนะครับ 1-2 คิวไว้ตลอดแต่น้ำจะไปไม่ถึงพุทราพี่น้องโดนสูงฝ่าสักนิดนึงเนี่ยกลางคืนเนี่ยวันนี้เรามาเนี่ยเพื่อจะปล่อยน้ำไปช่วยมันไม่มีคือเอาก็อันนี้ตรงเป็นอันนี้ที่ขามสิบเอสอนะครับพอดีพึ่งไปถึงแล้วพอขามสิบเอสอเสร็จก็จะเป็นที่ประตูน้ำละลมหม้อละละลมหม้อก็จะออกไปพุทราติดต่อกับเพื่อนติดต่อขามกำนันไปไหนมากินผมหน่อยสินี่ไม่เห็นเราตรงไหนดีที่ไม่เห็นน้ำ